ันจันทร์สดใสครับพ่อแม่ๆตื่นกันหรือยังบางคนหยุดยามหลายวันขี้เกียจทำงานเนาะจะไปไร่ไปนาจะไปจ่ายตะลงจ่ายตลาดเช้านี้หรือว่าจะไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนที่โรงเรียนละก็อุ๊ยวันนี้ฝนฟ้าไม่เป็นอุปสรรคเลยนะครับส่วนใหญ่โปร่งโล่งแต่บางพื้นที่ยังตกได้อยู่นะครับเอ้าเด็กๆเขาไปโรงเรียนกันสมัยนี้ครับพ่อแม่ๆอุ๊ยเรียนกันสนุกสนานเรียนกันม่วนมากเลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูงัดวิธีการต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายแต่จะสอนภาษาไทยยังไงให้โลกจดจำก็แลบกันไปเลยสิครับรออะไรล่ะนี่คือคำว่าแครอทบางคนบอกฉันไม่แครอทที่ตลาดเขียนแบบนี้แม่ค้าขายดีแกบอกแต่ถ้าข้อสอบเจอออกสอบตรงไม่แฟร์หรอกแครอทเขียนเป็นคำไทยเขียนแบบนี้นะแครอทถ้าตะกี้คุณว่าแปลกมาเจอคำนี้ผมว่าแหกเกศสีภาษาไทยเขียนผิดมีหน้าแตกฟุตบาทหรือฟุตบาทฟุตพาร์หรือฟุตบาทเขียนถูกผมกราบครับมาวัดดวงกันดีกว่าที่ถูกต้องฟุตพาร์หลายคนคงร้องเอ้าบางคนสงสัยนี่มันอะไรกันเล่ามันอยากจะฟุตพาร์ภาษาอังกฤษตามเขาถ้าฟุตพาร์มันเขียนยากผมแนะให้เขียนทางเท้าและคำสุดท้ายคือคำว่าปราบแป้งถ้าไม่มีรอบอกเลยว่าผิดแน่รอเรือตรงไปย่อมาจากคำว่ารักปราบแป้งให้หน้าขาวและคุณจะดูน่ารักเขียนผิดไม่เป็นไรฝึกหัดไปให้ใจเย็นค่อยๆจำให้เป็นไปไม่ต้องไวเปิดไฟเลยเขียนถูกก็เย็นใจเขียนคำไหนก็ไปเป็นมาคงค่าความเป็นไทยสะกดไทยให้ไทยเต็มชัยโย่เฮ้โอ้โหเต็ม10ไม่หักจริงๆคุณครูโอ้ยสอนยังไงให้เด็กจำได้แม่นเวอร์แบบนี้ยอมรับเลยนะฮะผมกับผู้ครูแครอทก็เขียนแบบนี้เขียนผิดมาทั้งชีวิตเลยครับพ่อแม่เอ้าอยากจะบอกคุณครูเป็นภาษาแรปด้วยเหมือนกันครับพร้อมแล้วเอ้าโย่โย่ครูภาษาไทยต้องให้ใจเด็กๆเขียนผิดซ้ำๆเดี๋ยวไอ้เขาและเด็กๆคุณครูแบบนี้ยกให้เป็นทีเด็ดโย่โย่เป็นยังไงบ้างครับพ่อไหวไหมครับพ่อแม่เพิ่งเคยเห็นพงแรปครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับนี่เอ้ามาที่เรื่องฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับมีทั้งฝนตกฝนซาไปแล้วเอาที่ฝนตกได้อยู่นะครับสำหรับไฮไลท์อากาศในวันนี้อยู่สักช่วง 8:00 น. ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองอำเภอท่าใหม่อำเภอแหลมสิงห์นะครับอยู่ที่จังหวัดตราดนี้เลยตกได้ทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะที่แหลมงอบเกาะช้างเกาะกูดเพราะตกช่วงบ่ายปุ๊บแถวฉะเชิงเทราปราจีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกได้เหมือนกันนะครับบ่าย3โมงครับพ่อแม่ใกล้เลิกเรียนใกล้เลิกงานอีกแล้วอยู่ในพื้นที่ทางภาคกลางแถวๆอยุธยาสระบุรีอ่างทองชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสิงห์บุรีไปจนถึงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นู่นลามขึ้นไปทางภาคเหนือเชียงใหม่แพร่ลำปางโดยเฉพาะที่ลำปางนะอยู่ที่อำเภอเมืองอำเภอแม่เมาะอำเภอแม่ทะเตรียมรับมือก็ฝนตกด้วยนะครับนี่คือพื้นที่ที่ยังมีฝนตกได้อยู่ส่วนพื้นที่ที่ฝนซาและบางลงไปแล้วต้องยกให้ทางภาคอีสานเลยครับพ่อแม่ๆดังนั้นพ่อแม่ๆนะครับที่จะทำนาหวานหลังจากที่รอคอยให้ฝนซามานานนะอู๋เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายวันเลยโอ้โหฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะครับจะหวานข้าวก็ไม่ได้หวานเนาะเอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับหวานได้หวานครับพ่อแม่ๆเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นผลดีต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะนาหวานอย่างมากเลยนะครับมานะนี่เป็นคนอีสานส่วนทางภาคอื่นเนี่ยเขาดำนากันไปตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับในวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยวันจันทร์แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยกันคือวันศุกร์นะครับรู้ฟ้าท่านฝนกับผมทุกวันตะวันโด 6:20 สวัสดีครับช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม